าเพื่อนๆมาทำเส้นจันทร์ประยุกต์นะคะผัดเส้นจันทร์ประยุกต์จะใส่กุ้งสดนะคะใช้กุ้งสดวันนี้แล้วอร่อยนะคะคือเราอยู่ต่างแดนเราก็เลยพัฒนาทำให้แบบว่าทำง่ายขึ้นอาจจะไม่เหมือนต้นตำรับนะคะเพื่อนแต่รับรองได้สูตรนี้อร่อยจริงๆอยากแบ่งปันให้เพื่อนๆนำไปลองทำทานกันดูนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆในต่างแดนแต่มาในเมืองไทยนะคะทำทานง่ายๆโอเคนะคะเดี๋ยวไปดูวิธีการแช่เส้นก่อนนะคะเคล็ดลับการแช่เส้นยังไงให้เส้นเหนียวนุ่มนะคะไปดูกันเลยค่ะเพื่อนๆเทคนิคการแช่เส้นของเรานะคะนี่คือเส้นจันนะคะจะเป็นเส้นแห้งแบบนี้ใช่ไหมคะเราก็จะใช้น้ำร้อนนะคะเพื่อนเปิดน้ำร้อนแช่เลยนะคะเปิดน้ำร้อนแล้วก็แช่ไปกดลงไปให้เขาเดี๋ยวเขาจะนิ่มแล้วก็รวมตัวกันอยู่ในนี้นะคะเห็นนะคะเพื่อนนี่เส้นนะคะหลังจากที่เราแช่แล้วเขาก็จะเหนียวเด้งอย่างนี้นะคะเพื่อนนี่นะคะเหนียวเด้งนุ่มนะคะเดี๋ยวเราไปผัดกันเลยค่ะตั้งกระทะร้อนนะคะใส่น้ำมันนะคะ1ช้อนโต๊ะนะคะเพื่อนตามด้วยหอมสับกระเทียมสับเลยเมื่อหอมกระเทียมเริ่มหอมเหลืองสุกขึ้นมาแล้วนะคะเพื่อนก็ใส่น้ำตาลลงไปเลยนะคะจากนั้นเติมน้ำปลาลงไปเลยนะคะเพื่อนไฟเบาๆนะคะไฟไม่ต้องแรงนะคะจากนั้นตามด้วยน้ำส้มเลยนะคะตามด้วยซอสพริกเลยค่ะเพื่อนเพื่อนๆขั้นตอนนี้สามารถชิมนะคะมาจัดใส่จานกันเลยค่ะเพื่อนตอนนี้นะเราก็จะใช้ที่คีบนะคะเพื่อนคีบเส้นมาเลยเส้นนี่นะคะเพื่อนความเหนียวนุ่มของเส้นเด้งๆดึงๆเพื่อนๆจะเห็นได้เลยนะคะรับรองได้ฟาดสูตรนี้อร่อยแน่นอนนะคะเพื่อนวันนี้นะคะสำหรับ5ที่นะคะเพื่อนเราทำนะแฟนเราชอบทานนะคะเพื่อนเราก็ทำเยอะหน่อยสำหรับ5ที่ก็เราก็จะเอาใส่แช่แข็งไว้ด้วยนะคะเพื่อนวางกุ้งเรียงลงไปนะคะก็ขออภัยค่ะเพื่อนเดี๋ยวก่อนเราจะวางถั่วงอกลงไปก่อนนะคะเพื่อนเพื่อความสวยงามนะนิดนึงถั่วงอกพวกผักนะคะใบกุ้ยช่ายแล้วก็ถั่วงอกที่เราผัดเมื่อกี้นี้นะคะเพื่อนนะคะแล้วก็เราจะเรียงกุ้งลงเลยนะคะเรียงกุ้งลงไปรอบๆข้างๆเพื่อความสวยงามนะคะเพื่อนโอเคนะคะตอนนี้เราก็จัดใส่จานเสร็จแล้วนะคะเพื่อนนี่นะคะเราก็วางเรียงกุ้งลงไปนะคะโอเคนะคะเพื่อนคลิปนี้นะคะเราก็จะลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปของไอตัน Channel ด้วยนะคะเพื่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ